่ะพี่เอกขาความรักของเราเลยค่ะเข้าเลยเข้าเลยใช่ไหมครับเป็นนักร้องสายนางงามจริงๆต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แบบนั้นคือปกติคนที่เราเจอด้วยเนี่ยก็จะเป็นคนที่คือเราเจอก่อนโดยที่เขาก็ไม่ได้เป็นนางงามหรืออย่างเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มคุยกันเริ่มคบกันเงี้ยก็เขาก็ไปของเขาเองอ่ะโดยที่ไม่ได้ขนาดนี้ยังคือไปเป็นมิสแกนประจวบเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้บอกเลยว่าก็จะไปอยู่ก็มาบอกแล้วแบบว่าเออเดี๋ยวไม่ว่างนะเพราะว่าไปประกวดเราก็อ้าวไปยังแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่แบบพอเขาตัดสินใจแล้วเราก็แบบอ๋อโอเคงั้นก็ต้องช่วยสนับสนุนเนี่ยแต่ว่าเราโดนเพื่อนๆโดนคนรับตัวแซวเยอะเหมือนกันแซวเยอะแซวเยอะมากครับแซวเยอะมากแต่ก็ อาจจะเป็นด้วยดวงหรืออะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าแบบว่าจะต้องแบบเป็นสาวสายนางงามคือหลายคนไม่เข้าใจว่าแบบเขาคิดว่าผมจีบแต่นางงามอะไรเงี้ยซึ่งจริงไม่ใช่เลยคนที่ผมแบบคุยด้วยทุกคนก็คือเป็นแค่คนธรรมดานี่แหละแต่หลังจากนั้นเขาก็ไปเป็นนางงามอะไรเงี้ยหมดเลยอย่างน้องคนนี้นี่เราไปเจออะไรยังไงครับพี่จริงก็เป็นเหมือนเป็นน้องในกลุ่มเพื่อนๆที่แบบเจอกันอะไรเงี้ยครับก็รู้จักกันมานานแล้วแต่มันช่วงที่แบบช่วงเราโสดน้องเขาไม่ได้โสดแต่ก็ด้วยความเป็นพี่น้องเพื่อนๆกันในกลุ่มเดียวกันเฉยๆก็ไม่ได้โสดเป็นช่วงที่เรามีคนคุยน้องเขาโสดอะไรเงี้ยมันก็บุญบนกันอย่างเงี้ยแล้วพออยู่ก็เป็นช่วงที่แบบก็ไม่มีคนคุยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เลยได้มาคุยกันรู้จักกันกี่ปีแล้วก่อนที่จะลงล็อกแบบต่างคนต่างโสดแบบ2ปีกว่า 2-3 ปีประมาณนี้ครับแล้วเราเพิ่งมาจีบก็จริงๆก็เรียกได้ว่าไม่ได้จีบอะไรกันมากเพราะเราเจอกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนคุยกันไปก็แบบมันก็คนที่แบบเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเออนะก็อยู่ด้วยเราก็คุยกันก็ได้เอออะไรอย่างเงี้ยใช่คุณตาใช่ใช่ครับประมาณคือไม่จริงๆแล้วแบบการมีแฟนมันก็ต้องแบบเรื่องสำคัญคือการที่เขาเข้ากับเพื่อนเราได้หรือเปล่าด้วยแต่พอดีทุกเพื่อนผมทุกคนก็คือเป็นแก๊งเดียวกันสนิทกันอยู่แล้วเป็นแก๊งร่วมกวนเดียวกันเลยแล้วกลายเป็นว่าอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องเนี้ยเพราะเขาสนิทกับเพื่อนเราหมดเลยทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าไม่ต้องมีการจูนอะไรกันของใครต้องจูนอะไรกันไม่มีมันก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคสบายใจกว่าแล้วเราเลือกที่แบบแคบสานะเป็นแฟนนี่กี่เดือนอะไรจริง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 ก็ขยับมานานแล้วแต่ว่าแบบพอข่าวที่มันเป็นเรื่องของคนในความสนใจก็คือเขาประกวดมิสแกรนด์พอดีมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เข้าใจว่าเออเพิ่งมาเปิดตัวตอนนี้หรือเปล่าจริงก็เปิดอยู่แล้วคือแบบไม่ได้ปิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีรูปคู่ลงเรื่อยๆแต่ว่าเรามันไม่มีแบบเหมือนเหตุการณ์ที่แบบเฮ้ยคนหันมามองว่าเอ้ยนี่อ้าวแฟนเป็นมิสแกรนด์เหรอหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราคุยกันมานานแล้วเป็นปีแล้วใช่ครับประมาณปีหนึ่งประมาณใช่พอเราประกวดมิสแกรนด์นี้มันเปลี่ยนไปไหมความรักคู่เรามีแบบน้องก็ไปประกวดหรือไม่เปลี่ยนนะเราเองก็แบบคือเราไม่ใช่เด็กๆแล้วที่แบบว่าเออเราแบบแยกแยะอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็น้องเขาก็ไม่ใช่เด็กแล้วเหมือนกันคือเขาก็แบบประกวดได้ปีสุดท้ายแล้วใช่เป็นแบบแม็กซิมัมของอายุแล้วอ่ะก็ซึ่งเรียกได้ว่ามันไม่ใช่คู่ที่แบบเด็กๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครทำอะไรที่แบบในเส้นทางที่คิดว่าแบบโอเคมีประโยชน์แล้วก็แบบน่าจะมองเห็นความสำเร็จได้อะไรเงี้ยก็ช่วยกันผลักดันดีกว่าอย่างเงี้ยครับอย่างตัวเราเองอยู่ในวงการมาก่อนมีเตือนน้องหรืออะไรให้น้องระมัดระวังก็มีนะครับจริงๆเขาก็จริงๆไม่ได้เตือนหรอกเพราะเขาเองเขาเห็นเขาอยู่กับเราเขาก็เห็นวิธีการทำตัวของเราในวงการอยู่แล้วเขาก็เหมือนเขาก็เรียนรู้ไปด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับอย่างเวทีที่น้องประกวดมันจะมีดราม่าค่อนข้างเยอะเนาะในแวดวงนางงามอะไรเงี้ยพี่เอกเรามีห่วงอะไรน้องไหมพี่ก็ไม่ได้ห่วงนะครับผมว่าเขาคงรับมือกับพวกนี้ได้ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่ถ้าลงมิสแกรนแล้วเนี่ยก็มันก็รู้อยู่แล้วล่ะโอเวทีนี้เป็นเวทีที่แบบแซบอะไรเงี้ยมันจะมีกระแสแบบว่าทุกอย่างแบบว่าอลังการอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข่าวมีอะไรเงี้ยก็บอกให้เขารับมือดีๆอะไรเงี้ยอย่าเครียดอย่าหน่อยอะไรเงี้ยก็เข้าใจอ่ะคือถ้าเราไปแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เต็งแล้วเราแบบรู้สึกว่าแบบคนอาจจะไม่หันมามองเราหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีความเครียดบ้างอะไรนะบอกเอ้ยไม่เครียดคือแบบเข้ามาขนาดนี้ถือว่าทำดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยตัวเราเองก็ช่วยโพสช่วยเชียร์อะไรเงี้ยแหละคนหมอเราเป็นป่าดันก็มันก็ต้องช่วยกันนะคนที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าไม่ช่วยกันจะไปช่วยใครถูกไหมก็ช่วยได้เต็มที่เท่าที่ช่วยได้ครับก็แบบพยายามส่งกำลังใจดันนะก็พยายามดันแบบแฟนเราแบบผมไม่ได้ดันขนาดนั้นนะแต่ก็อ่ะลงแบบคืออย่างที่บอกก็เราอ่ะก็เห็นในความรู้สึกว่าเออเขาไม่มีคนที่แบบดันเขาแบบเหมือนแบบตัวเก่งคนอื่นๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็อาจจะต้องใช้พลังเราของเราแบบส่งผ่านแฟนคลับอะไรเงี้ยบางทีก็มีการแบบไลฟ์ให้แฟนคลับช่วยโหวตหน่อยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคือแบบถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามีกิจกรรมอะไรที่ต้องใช้
ใช้แรงจริงๆอ่ะอันนี้ก็เราก็จะเป็นทัพเสริมที่จะแบบว่าอ่ะงั้นช่วยเอางั้นเอาคนของเราหมายถึงว่าแบบแฟนคลับเราหรืออะไรเงี้ยมาช่วยผลักดันบ้างอะไรเงี้ยเกื้อหนุนกันใช่เกื้อหนุนกันครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ